สามีล้มละลายไม่เกี่ยวกับพี่ชีวิตล่าสุดแหม่มคัทริยาเปลี่ยนไปมากย้ายอยู่ไร่ทำเกษตรเลี้ยงลูก3คนเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับแหม่มคัทริยาแมคอินทอสเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงน้องสาวของนักแสดงชื่อดังอย่างวิลลี่แมคอินทอสโดยแหม่มคัทริยาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบและขึ้นปกนิตยสารต่อมาได้หันมาทำหน้าที่พิธีกรรายการสมาคมชมดาวคู่กับแหม่มสุรีวิภากุลตังวัฒนาซึ่งทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันจากรายการนี้จนกลายเป็นความผูกพันที่นับถือกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเธอเคยได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงด้วยความสวยสง่าบุคลิกโดดเด่นและบทบาทส่วนใหญ่ที่เธอมักจะรับแสดงก็จะออกมาในแนวนางเอกผู้แสนดีในด้านชีวิตส่วนตัวของคุณแหม่มสามีของเธอคือคุณสงกรานต์กระจ่างเนตรประธานกรรมการบริษัท SG Development Thailand จำกัดที่ทำธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยคุณสงกรานต์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการเงินระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทั้งคู่มีลูกชาย2คนคือน้องแม็กซิริกระจ่างเนตรและน้องกินสยามกระจ่างเนตรอีกทั้งคู่ยังมีลูกสาวอีกคนคือน้องเนสซิลินกระจ่างเนตรและก่อนหน้านี้วันที่24สิงหาคม2564เป็นที่ทราบกันดีว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลายโดยระบุว่าด้วยคดีเรื่องนี้ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้บริษัทชาร์เตอร์เฮาส์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดจำเลยที่1นายสงกรานต์กระจ่างเนตรจำเลยที่2นางเบญจวรรณกระจ่างเนตรจำเลยที่3เป็นบุคคลล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่10มีนาคม2564และล่าสุดแหม่มคัทริยาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังราชกิจจาประกาศสงกรานต์กระจ่างเนตรเป็นบุคคลล้มละลายโดยงานนี้แหม่มคัทริยานั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าแหม่มช่วยรับซื้อสับปะรดภูแลมา1ตันและลำไย300กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวเชียงรายที่กำลังประสบภาวะสินค้าล้นตลาดในขณะนี้พรุ่งนี้ลูกค้าที่สั่งผลิตภัณฑ์ซิรินฟาร์มไว้แหม่มขออนุญาตฝากรับสับปะรดและลำไยไปให้รับประทานด้วยนะคะเพื่อแทนคำขอบคุณที่อุดหนุนซิรินฟาร์มมาโดยตลอดค่ะล่าสุดทีมข่าวบันเทิงอมรินทร์ทีวีของเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับแหม่มคัทริยาเจ้าตัวบอกว่าเป็นเรื่องของคุณสงกรานต์ไม่เกี่ยวกับพี่ค่ะและเป็นเรื่องนานมาแล้ว10ปีมาแล้วพี่ไม่ตกใจค่ะพอทราบมาตลอดเขาเล่าให้ฟังอยู่แล้วไม่มีอะไรขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งข้อความมาเป็นกำลังใจนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัวด้วยงานในวงการบันเทิงของตนก็ยังคงดำเนินต่อไปได้จะมีนิดหน่อยก็เห็นจะเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 มากกว่าทำให้รีสอร์ทที่จังหวัดตรังต้องปิดไปถึง6เดือนแต่ก็จะเปิดในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ส่วนตัวแล้วช่วงที่เกิดขึ้นก็ได้มีการให้กำลังใจพยายามอยู่ด้วยกันดูแลครอบครัวสร้างความอบอุ่นมาโดยตลอดไม่สร้างปัญหาไม่นำเรื่องหนักใจมาเพิ่มแต่ก็ยอมรับในช่วงที่ผ่านมาตนยุ่งมากเพราะพัฒนาการของลูกเริ่มโตขึ้นต้องดูแลลูกบวกกับลูกเองก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการถ่ายรูปจึงไม่ค่อยมีรูปลงใน IG ด้วยเหตุผลนี้อาจจะทำให้แฟนคลับหลายคนสงสัยและเป็นห่วงว่าตนจะเครียดซึ่งจริงๆแล้วไม่เครียดเลยนอกจากนี้อัปเดตควบคู่ไปกับพัฒนาการความหล่อของลูกชายว่าพ่อแม่อาจจะมีส่วนที่ทำให้ลูกออกมาหน้าตาดีก็ได้เมื่อถามถึงแววที่คุณแม่จะดันเข้าวงการหรือเปล่าเจ้าตัวก็อยากให้เรียนจบก่อนบวกกับอายุยังไม่ถึง15ขวบจึงยังไม่ค่อยมีใครติดต่อมาด้วยยอมรับว่าแอบห่วงลูกเบาๆพอด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนกลัวว่าลูกจะตามไม่ทันพร้อมกันนี้ก็เชื่อว่าลูกคงเข้าใจว่ายังไม่ถึงเวลามีแฟนเพราะยังอยู่ในวัยเรียนนั่นเอง